และนี่คือสุดยอดเรื่องลี้ลับสุดขีดที่โมดยังพยายามปิดบังมาตลอดเริ่มต้นด้วย 20W14 Infinite ซึ่ง Minecraft Snapshot อันนี้เนี่ยมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าหากเราเข้าไปมิติที่เราสร้างขึ้นมาเองมันจะกลายเป็นมิติที่คอหลับระหว่างสีกับเนเธอร์ถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ถ้าถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์และคอมเมนต์ว่ามันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหือปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่น Snapshot 20W14 Infinite เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูว่าข่าวลือเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกซึ่งบอกเลยอะไรครับตรงนี้โอ้โหน้องหมาโอ้โหตกใจหมดเลยเรื่องสายตาผมนี่ยิ่งเฉียบคมอยู่ด้วยช่วงนี้เราไปเลยดีกว่าไม่พูดมากทำเพลงนี่คือประตูพอร์ทัลที่ผมได้เตรียมเอาไว้ขั้นตอนต่อมานะฮะผมไปทำการขยายมันนิดหน่อยประมาณนี้นะผู้ชม yes go แล้วก็จัดขั้นตอนต่อมาแค่โยนสมุดเข้าไปไม่เขียนว่าคอรับคุณผู้ชมว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่ากดไลค์มาตอนนี้เลยนะครับป๋าไปเลยแฮปเฮ้นี่คือมิติอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้มันช่างดูน่าสงสัยจริงๆเราเข้าไปเลยดีกว่าครับไปปกตินรกมันต้องเป็นสีแดงๆไม่ใช่หรอครับคุณผู้ชมแต่ทำไมมันเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ถ้าผมลองเขียนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับแสดงว่าผมอยู่คนเดียวแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วครับคุณผู้ชมฝั่งซ้ายเนี่ยมันเหมือนเนเธอร์ปกติเลยแต่ฝั่งขวาปุ๊บถ้าเรามองตรงไปมันมีน้ำแข็งเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องข่าวลือมันจะเป็นจริงระหว่างมิติทับซ้อนการคอลับระหว่างโอเวอร์เวิลด์กับเนเธอร์เมื่อเลือกว่าเป็นสีฟ้าอย่างนี้ว้าวรีบไปดีกว่าครับอย่ารอช้าเลยโยเมนมันมีหิมะได้ยังไงเนี่ยฮะว้าวแล้วที่แห่งนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่เนี่ยแล้วมันมีปราสาทใต้น้ำอยู่ในเนเธอร์วัดฮะไอซูรอมาได้ไงไอเท้าสวัสดีเพื่อนวันนี้กูได้ยินเรื่องลึกลับในเลดดิตมาอีกแล้วว่ามันแบบว่ามันมีมิติทับซ้อนเนี่ยกูเลยมาสำรวจเนี่ยอย่าบอกนะว่าเองก็ได้รับข่าวสารนั้นเองเลยเข้ามาสำรวจอย่างนั้นเหรอใช่มันมีปราสาทมูนูเมนต์นะที่เนเธอร์ปราสาทน้ำอะไรมันทำไมมันกลับหัวต่อกับปราสาททรายเพื่อนดูดิเข้ามาก่อนเราต้องสำรวจให้รู้ความเป็นจริงเว้ยเป็นจริงเหรอวะโอ้ my god what is that ทำไมประตูมันกลับหัวกันหมดเลยอะมีเนเตอร์ด้วยอะถ้าผมจะไม่ผิดว่าข้างในนี้เนี่ยมันจะมี sea of heart อยู่หัวใจของทะเลมีไหมไม่มีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนวะเฮ้ยมันมีหลุมตรงนี้ว่ะน่าสำรวจว่ะลองลงไปดูนะชุบเอ้เว้ยวัดคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ผมมั่นใจว่าไอ้กาเดียนตอนแรกผมเห็นมันเป็นสีม่วงเองเห็นปะใช่มันเป็นสีม่วงพวกแป๊บเดียวอะวอดมันปกติดีนี่ปกตินี่แต่มันมีน้ำในเนเธอร์เดี๋ยวว่ามีน้ำในเนเธอร์ได้ยังไงวอดแป๊บนึงนะผมลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนเนี่ยเนเธอร์ชัดเจนเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแอมโซคอนฟิวเดี๋ยวๆ what ทำไมมันมีเอาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะที่วางเบียคอนป้าตรงนี้นั่นดิอุ้ยว้าวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองจุดเบียคอนใส่ตรงนี้เอาเลยพ่อน้องเอาเลยเพื่อนเอานะผมจะวางเบียคอนอีก3 2 1วางเย้ไปแล้วรอดูให้จบท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอรัปเต็ดแมปอันนี้และสิ่งสื่อเสียเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โมจังพยายามไม่ให้เรารู้มาโดยตลอดกับซีดบัตEVถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราจะเจอกับบัตEWalkerแล้วผมเข้ามาในแมปของซีดEVเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแต่ถ้าว่าเราเกิดมาเราเจอกับหมู่บ้านเลยซึ่งมันโคตรจะแบบลัคกี้ทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่ผมต้องทำมาคือผมจะไปเลือกหมู่บ้านสักคนหนึ่งและทำการเลือกกันมาคนหนึ่งทำการขังมันไว้ในที่ตรงนี้ของเราเว้ยหูเจ้าตัวนี้มันดูน่าลืมๆดีน่าจิ้มริมขอเลือกแกเลยละกันนะจ๊ะทำการไอ้หมดว่ามันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะผมทำการค่อยๆดันไปก็ได้คุณผู้ชมผมเรามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเจ้าหมอนี่เป็นเหยื่อของผมเรียบร้อยต่อจากนั้นนะฮะขั้นตอนต่อมาค่อนข้างจะแสนง่ายก็คือเราต้องทำการเอาคอมมานด์เลสโตนนี่ครับคุณผู้ชมผมทำการเชื่อมอย่างนี้ไปครับดึม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 วางไว้รอบๆสตั๊กเจอของเราเลยโอ้ผมลืมอย่างนึงเลสโตนท็อตรอบๆด้วยอย่างนี้ผมไปทำการดึงคันโยกในอีก3 2 1ไอ้เชฟ
ได้ยินเสียงฮึ่มเหมือนผมไหมคุณผู้ชมว้าวิลเลจเจอร์มันเสียงเข้มขึ้นหรอวัดแต่มันก็ยังเป็นวิลเลจเจอร์เหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมเอหรือว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบวะต้องวางแผนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่าความพยายามนี่อาจจะหล่มเหลวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องห่วงคงมีอีกหลายวิธีนึงไอ้เย้าแมนเกิดอะไรขึ้นกับเองเนี่ยเองปกติดีไหมเนี่ยฮะน่าจะมีวิธีในการดึงนะผมว่านี่ไงเอ้ามันดึงได้ตั้งนานก็ไม่บอกเอาขึ้นมาเลยเอาละต่อไปนะฮะผมว่าเราต้องเปลี่ยนสถานที่มันนิดหน่อยเราลองพาไปที่แมนชั่นดูไหมน่าเป็นคำตอบที่ใช้ได้นะฮะไปแมนชั่นกันดีกว่าน้องชาย let's go มาถึงแล้วครับไบโอมดาร์คฟอร์เทสน่าเจอกับแมนชั่นอยู่นะตอนนี้ what เสียงระเบิดได้ยังไงแล้วชาวบ้านผมโอ้โหบายเดินมาตั้งนานผมดึงมาตั้งนานเว้ยแต่ว่ายังไงก็ตามทำไมแมนชั่นหน้าที่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยคอกเวฟโยผมไม่เคยเจอแมนชั่นที่มันหน้าต่างนี้มาก่อนเลยลูกวิลเลจเจอร์ฮัลโหลวิลเลจเจอร์เราไปไหนเงี้ยเดินทางนี้หรือเปล่าวิลเลจเจอร์เอามาทำอะไรที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนโอ้ my god เหลือใจเชื่อเราเนี่ยช่วยเออวันหลังจะมาเล่นคนเดียวอย่างนี้มันอันตรายมานี่ตามมาโหผูกจมูกเลยตามมาแย่ yeah, ผมว่าผมมีไอเดียว่ะถ้าเกิดว่าเราลองไว้ตรงนี้บ้างล่ะคุณผู้ชมนิ่งเลยทำการขังมันไว้ตรงนี้และตอนนี้วิลเลจเจอร์ก็ได้อยู่นะกรงของเราไปที่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาแน่นอนเราต้องลากเลยสโตนตรงนี้เย็บWhat? ทำไมมันถึงมีเสียงถ้ำได้มันไม่ควรมีเสียงถ้ำที่แมนชั่นไม่ใช่หรอหรือผมหูฝาดแล้ววิลเลจเจอร์เราอ้าววิลเลจเจอร์เราหายไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นออกมาจากกองตอนไหนเนี่ยโบรเข้ามานี่ห้ามออกไปไหนผมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วกันโอเคต่อมาก็ทำการนี่เลยเชื่อมต่อกับเรสโตนตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยทุกอย่างมันต้องได้รับการพิสูจน์ว่านี่คือบลัดอีวอเกอร์จริงหรือเปล่าเอาล่ะผมไม่กดได้อีก3 2 1ชัดรอดูท้ายคลิปที่เกิดอะไรขึ้นกับวิลเลจเจอร์ตัวนี้และเรื่องสิเซียนเรื่องต่อมาอันนี้เนี่ยมาจากโปรเพลเยอร์ Minecraft ที่มีฉายาว่าคาปิบาร่าเว้ยเขาบอกว่าอย่าพยายามใช้ Recovery Compass กับซีดนี้คุณจะเจอดีซีดคือ0 x 0 0 x เว้ยขออนุญาตสร้างโลกเลยนะครับแล้วก็ใส่ซีด0 x 0 0 x 3 2 1 Let's go เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเข้ามาในโลกนี้เป็นอันเรียบร้อยครับเราต้องหยิบ Recovery Compass ออกมาเลยผมบอกเลยว่าผมทั้งชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยใช้เลยเว้ยเหมือนไอเทมนี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับหาศพที่เราเคยตายป่ะเหมือนเป็นสปาพอยต์จุดเก่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่หุ้ยไอ้ฟ้าถ้าเกิดเราลองถือเจ้าคอมพาสดูแล้วเราลองไปตายดูอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นป่ะมันนี่มันจะชี้ศพเราเงี้ยหรอแกผมขอลองเกมโหมดสไวเวลตรงนี้แล้วก็ไปแล้วผมไม่มั่นใจว่าไอ้เจ้า Recovery Pass เนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติดีแต่มันมีข่าวหรือพูดเอาไว้ว่ามันพยายามที่จะทำการฆ่าเราเว้ยมันไม่รู้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะมันจะฆ่าเราได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเข็มมันแปลกว้ายมาต่อยกูต่อยกูไปต่อยกูทำไมเอ้าไม่ได้ต่อยกูไม่ได้ต่อยเอ้าเออผมไม่ได้ต่อยถ้าต่อยมันต้องขึ้นเว้ยแล้วอะไรไม่รู้อยู่ดีมึงโดนต่อยล่วงลงไปอ่ะแล้วเข็มกูมันก็แปลกๆด้วยอ่ะหลังจากที่ผมสำรวจดูนะฮะสรุปเลยก็คือว่า Recovery Compass มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันดูไร้ประโยชน์มากแล้วก็ผมก็ไม่รู้ทำยังไงดีกับไอ้เจ้าคอมพาสก็ไม่เห็นมันจะคิวwhat ก็ไม่รู้โอ้ what มาได้ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันมาตอนไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนมันปิดแล้วหรอแป๊บนึงนะถ้ามันปิดตอนไหนวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมันลองย้อนคลิปกลับไประบบคอมระเบิด 0.25 แล้วบอกผมทีว่ามันปิดตอนไหนผมมั่นใจว่าถ้ำนี้มันปิดไม่ได้พอไปพอว่ามาตอนไหนเนี่ยแล้วผมดันรีสปอนแล้วมันเกิดอยู่ข้างหน้าถ้ำผมไม่สามารถออกจากถ้ำได้แล้วโอ้ไม่ก็มันคืออะไรวะเนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วว่ะเอาไงดีวะไอ้ฟ้าไม่รู้เลยว่ะเอาไงดีเพื่อนแล้วต้องเข้าไปหรอว้าวอะไรอ่ะว้าวเย็ดโอ้ไม่ก็ได้ยังไงเนี่ยอย่าลองซีด
X00 เป็นอันเด็ดขาดเรื่องสิเสียนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นพยายามจะลองทำมามากกว่า15ปีเสื้อคือซีด Life and 11เป็นซีดเถาลือที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโพเดียมหรือเลคเทนและตอนนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟซีดนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ Life and 11เฮ้อมันจะมีสิ่งมีชีวิตเลคเทนจริงๆเหรอไอ้เลคเทนที่แบบมันเป็นสมุดอ่ะคุณผู้ชมถ้าผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าผมลองกดแท็บดูนี่เห็นไหมผมอยู่เซิร์ฟเวอร์คนเดียว 100% มันจะเป็นยังไงนะเลคเทนมีชีวิตอย่างนั้นหรอถ้าเราก็ต้องหาตามหาเลคเทนก่อนใช่ไหมบ้านหลังนี้เปิดประตูเอ้าเปิดประตูอาจจะเป็นฝีมือของชาวบ้านก็ได้ครับอย่าไปคิดมากว่าบ้านตรงนี้โอ้ตกใจโอ้ยบายก๊อดจะมาจำสแกนทำไมเนี่ยแล้วเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโบรมันมีทางลงเหรอทางลงอยู่นี่ผมก็คิดมากเกินแล้วแลนเทิร์นมันมีไหมเนี่ยกระโดดโอ้ยได้ไงแลนเทิร์นอยู่ข้างหน้าไงเอ้าวัดตะกี้ที่ผมเห็นวัดเอ้าตะกี้นี่คุณผู้ชมลองย้อนคิดกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดิตะกี้ที่ผมเห็นว่าจะบอกนี่เป็นไลเบอร์เรียนนักสมุดแล้วก็มีเลนเทิร์นตรงนี้ไรบ้าเข้าเกมมาอะไรวะเพื่อนกูมาตามหาเลนเทิร์นในตำนานอะไรนั่นอ่ะเองก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือนี่เหมือนกันเหรอวะเพื่อนใช่มันดังมากเลยมันฝัดเต็มดิสกูเลยคือตอนแรกกูเห็นไอ้เจ้าโพเดียมเลนเทิร์นอยู่ตรงนี้เว้ยแต่ว่ามันหายไปต่อหน้าตาเลยเฮ้าอะไรวะหายไปได้ยังไงอ่ะแสดงว่าต้องมีคนขโมยไปไฟฟ้าอะไรมันอยู่โน่นไปอยู่โน่นไปอยู่โน่นไปอยู่โน่นอะไรวะอะไรเนี่ยไปยิงด้วยเห็นตัวท่อตาเลยอะไรวะตะกี้นี่กูเห็นมันถือแลนเทิร์นตาฝาดเปล่าแล้วหายไปไหนโอ้ my god มันย้ายมาตรงนี้ได้ยังไงแลนเทิร์นนี่ what อยู่ตรงนี้นานแล้วเปล่าแป๊บนึงนะผมขอลองดูอุ้ยไอ้ฟ้ากูมีวิธีว่ะผมลองเขียนว่าสวัสดีนี่คือเซิร์ฟเวอร์111เอาละลองใส่ดูบ้างไอ้ฟ้าลองใส่เลยเพื่อนโอเคสวัสดีนี่คือเซิร์ฟเวอร์111เรียบร้อย111ผมไม่มั่นใจฮะอะไรวะทำไมมันมีชาวบ้านมันจ้องมองเราอย่างนี้อ่ะเอ้าสิชาวบ้านมาจากไหนอ่ะท้องฟ้ามืดด้วยอะไรอ่ะมันโอ้ท้องฟ้าเป็นสีเลือดเลือดหรอไม่เลือดแดงๆอ่ะผ้าที่ตกดินโอ้ยทำหลอนแป๊บนึงนะผมมีวิธีอีกวิธีนึงว่ะผมลองเอาสมุดออกมาก่อนเทคบุ๊กออกไปเราลองท้าทายมันดูป่ะรอบนี้ท้าทายเลยเหรอลองดิแน่จริงก็ลองเสกชาวบ้านที่ให้ของแก่มๆมาสิไอ้เจ้าสมุดโอ้ my god เองว่ามันจะเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งจัดเรื่องจริงผมลองวางไว้อย่างนี้แค่นั้นไม่พอนะฮะผมว่าทำอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมทำการเทสโปรเจกต์แอปเอาละ My God มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจ๊ะ What มืดแล้วด้วยแล้วนี่ฮะโอ้ oh my ไอ้ฟ้าลองดูดิอะไรวะโอ้ยขนมปังแรกของเนเธอร์ไรต์โอติมันเป็นอย่างนี้หรอนั่นดิมันไม่โกงขนาดนี้บรรยากาศละไอ้สมุดมันนี่ทีนึงดิงั้นแสดงว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยคือเราจะได้อะไรก็ได้ตามที่เราอยากเขียนใช่ไหมถ้างั้นผมลองฝนสีเลือดไอ้ฝนสีเลือดเนี่ยสีเลือดเหรอผมไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เล่นไมค์ครับมาครับมาตามด้วยอันนี้เออมันจะมีจริงป่ะวะไหนฝนตกไหมฝนตกไหมว้าฝนมาเป็นสีแดงป่ะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 สิเห็นเหมือนผมไหมมันเป็นแบบสีแดงแบบแป๊บเดียวอะแต่ว่าไงก็ตามนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้ฮะผมว่าไม่เป็นทางเป็นไปได้แล้วเว้ยที่เราจะแบบเจอเลนเทิร์นสิ่งมีชีวิตเลนเทิร์นเหรอไม่มีครับคุณผู้ชมถือว่าอันนี้คือเรื่องออมและสุดยอดท็อป1ใน5ของซีดสิเซียนออฟซิเดียน110เขาลือกันเอาไว้ให้ควักว่าใครก็ตามที่สามารถเข้ามิติของคลายยิ่งออฟซิเดียนได้จะเจอกับสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนและตอนนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟของซีดควายยิ่งออฟซิเดียน1110เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเลยนะฮะว่าทุกอย่างมันดูแบบปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเอ๊ะโหเราเกิดในไบโอมแล้วเว้ยไอ้ฟ้าดูดิแต่อย่างแรกนะฮะผมต้องทำการ slash locate เพื่อทำการหา structure rune portal ก่อนนี่อยู่เอ๊ะมันไม่ขึ้นว่ะหรือเราต้องหาเองตรงนั้นป่ะเฮ้ยขนาดอาจจะใช่เย้ว้าวเขาบอกว่าถ้าเราเจอ portal ที่ดีเนี่ยเราต้องหา portal ที่มันให้กำเนิด quarrying obsidian ที่แบบจำนวนมากๆเว้ยแต่ว่าอะไรที่เราเจอเนี่ยมันแบบมีแค่4ก้อนเองอาจจะไม่พอนะเนี่ย
พอน่าจะพอละมั้งถ้าลองจุดไปเลยอ่าฮะอย่างนี้แล้วก็ทำการฟิตอันสตีลออกมาครับคุณผู้ชมจุดได้หรอมัน3คูณเท่าไหร่เนี่ยโอ้โอ้บ่ได้วะได้เนี่ยมันหลอกลวงเราปะเนี่ยผมขอลองจุดใหม่แป๊บนึงนะจุดใหม่จุดใหม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าความพยายามครั้งแรกเนี่ยผมก็สามารถสรุปได้ว่ามันไม่เป็นความจริงนะเว้ยหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า Crying Obsidian เนี่ยให้มันจำนวนเยอะกว่านี้เว้ยคุณผู้ชมชนะเราไปรออันต่อไปเลยดีกว่าหาให้มันเยอะๆโอ้ยคุณผู้ชมรอบนี้ผมเจอกับโอ้ไม่เดี๋ยวเต็มตุ่มอู้นิดนึงขาดอีกนิดนึงขาดกี่คนเนี่ยเนี่ยมัน1 2 3แค่3มันเองมันเออว่ะถ้าผมลองทำให้ไปเอาเป็นใครงอบซีเดียนแบบเต็มๆมันน่าจะได้นะผมว่ารอบนี้เอ็งว่าไงน้องมันน่าจะได้ว่ะลองจุดเลยไหมเพื่อนผมลองจุดนะบัดนี้เย้ว้าโอ้ my godเรื่องหลอกไม่เห็นมันในนี่เลยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามันต้องหาจากธรรมชาติที่แบบเกิดขึ้นได้แรงและเร็วกว่านี้แป๊บนึงนะฮันน่าโอ้ my god เพื่อนฮะผมว่าเราเจอแล้วว่ะโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีอะไรมาตั้งตรงนี้วะเนี่ย yes sir ผมว่านี่มันฟูไหมเนี่ยฟูไหมเนี่ยว่ามันฟูเว้ยโอ้ยผมว่าอันนี้ดูดีใช้ได้เลยโอ้ยนี่มันตามธรรมชาติเลยลองดูไฟให้จุดอ่ะมันไม่ได้อยู่ทำไมมันไม่ได้อ่ะมันควรจะได้ดิแป๊บนึงนะอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้านบนแต่ว่าอีวอคเกอร์อยู่แถวนี้นะเว้ยมันมีรังของพวกอีวอคเกอร์เฮ้ยคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยผมลองปาดูแบบปาแบบมั่วๆเลยลงมาแป๊บนึงนะผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆแต่ว่าอาจจะตาฝาดก็ได้นั่นสิสรุปได้เลยนะครับว่าถ้าเราสามารถทำให้แบบประตูในเรื่องของไคล็อบซิเดียนเนี่ยสามารถเข้าไปได้อะมันจะเป็นอะไรที่แบบเปิดหูเปิดตามากเว้ยเอาล่ะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นไรอาจจะเป็นเรื่องปลอมแต่ว่าเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบัตอีวอคเกอร์สับคันโยกแบบโอ้เป็นไงบ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่วิลเลจเจอร์ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีไอ้ลิงไอ้เรากูจับตาบอลมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนว้าวกูว่ามืออ่ะออกมาเลยออกมาเลยอะไรวะมาทำไมเนี่ยอยู่มาทำไมมานี่มานี่อย่ามานี่อย่ามานี่ก็มันมีคนส่งข้อความมาในนี้ให้มาดูฮะไม่ใช่มึงหรอแต่มึงนะได้ยินเสียงแกะปะแกะอะไรวะวู้วเดี๋ยวแกะมาจากไหนเนี่ยแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าผมว่าแกนี่มันแปลกๆว่ะโอ้ยว้าวโอ้ยแกมันเป็นสีมันแกมันโดยติตี้ว้าวตอนแรกทำไมแกมันกลายเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันน่ะสิแล้วไปแกมันแปลกประหลาดบางทีแกอาจจะเกิดการโคลับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะสีน่ากลัวเลยผมว่าถ้าเรากลับไปแล้วเราเจอยังมีวัดแล้ววิลเลจเจอมันหายไปว่าแล้วเชือกหลุดไอ้ฟ้าเชือกหลุดเอาเชือกหลุดได้ยังไงวิลเลจเจอWhat? อะไรอะไรมาแล้วก็มันจะมีอะไรไอ้บ้าอะไรมันอะไรโอ้ยโอ้ยเจ็บหนีเร็วหนีเร็วโอ้ my god แมนอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าไอ้มันมาแล้วเพื่อนอะไรวะโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นวายป้ากูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะไปแกะมันหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองหันหลังกลับไปดูว้าวไปโอ้ผีวิลเลจเจอร์ต่อหน้าต่อตาเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิติคอร์รัปเต็ดตอนนี้คือลำแสงของเบียคอนก็ได้พุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดของโลกของเนเธอร์เว้ยคุณผู้ชมแต่ว่านะผมว่าเราลืมหนึ่งอย่างลืมอะไรวะแป๊บนึงนะผมว่าผมได้ยินเสียงระเบิดแป๊บอุ้ยอันนี้เรายังไม่ลงมาสำรวจนี่วะผมว่าผมได้ยินเสียงระเบิดจากตรงนี้นะโอ้ my god ระเบิดมันระเบิดได้ยังไงอะมันเหลือแต่ลาวาเพื่อนมันระเบิดออโต้โอ้นั่นดิว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกๆแล้วมันมีน้ำในนรกอังกินน้ำมันไม่ควรอยู่ในนรกเฮ้ยแป๊บนึงนะผมลองกลับไปที่เดิมวัดเห็นอะไรไหมเพื่อนวัดนั่นคืออะไรอ่ะนี่ที่ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะวัวเพื่อนมันคื
ือบอกอะไรบอกอะไรไม่รู้แต่มันเปลี่ยนสีรุ้งเลยอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ผมลองคลิกขวาเพราะมันทุบไม่ได้เลยทุบได้หรอเอ้ยทุบแล้วมันหายทุบแล้วมันมาทีพีมาด่วนทีพีมาด่วนกูโดนดึงกูด้วยมันเลยตามนี่เร็วว้าวอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้กิดเพเยอร์วอตดันอินฟิลบอกเลยว่าซีนนี้ของจริงจัดห้ามลองเด็ดขาดครับคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณอยากจะดูความหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางด่วนเลยครับ